กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราเกมคาวิตี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงจะมารีวิวอัปเดตอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ผมที่เรียกว่าเอาใจผู้เล่นสายฟรีสุดๆไปเลยผมกับกิจกรรมอีเวนต์ภารกิจเล่นด่วนนะผมล็อกอินรับไปเลย12เคปอีพิกก็เรียกได้ว่าสำหรับกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนี้ผมสายฟรีนี่คือแบบโคตรแฮปปี้เลยผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าของรางวัลที่เขาให้แจกให้เนี่ยเป็นของรางวัลที่ดีมากๆแล้วก็วิธีการทำกิจกรรมเนี่ยอันนี้ก็ง่ายมากๆเลยผมเพียงแค่ล็อกอินช่วงนี้ผมตลอดระยะเวลา7วันเท่านั้นเองโดยสำหรับไฮไลท์ของกิจกรรมนี้ผมก็แน่นอนอยู่แล้วว่าในช่วงเวลากิจกรรมล็อกอินวันที่5และวันที่7สังเกตว่าเขาเนี่ยจะให้ในส่งตัวไอเทมที่เป็นตัวกล่องสุ่มมาผมทั้งหมดรวมกัน12กล่องโดยเจ้ากล่องนี้ผมของที่มันดรอปเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วผมกับ1ในสกินที่ดีที่สุดของปืน CBR4 ที่หลายคนเนี่ยในช่วงนี้กำลังเปิดหานะเรียกได้ว่าแค่เราอินเฉยๆเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นได้ตัวปืนเลยผมและที่สำคัญในเรื่องของการเปิดเนี่ย12กล่องก็จะเป็นการการันตีแน่นอนผมว่าเราเนี่ยจะได้รับในส่วนของไอเทมอีพิก1ชิ้นนะผมจากในทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะผมอันนี้ต้องย้ำก่อนว่ามันมีเคสที่มีคนเปิด10ครั้งแรกแล้วมันออกพวกของแรงๆเลยอย่างเช่นตัว CBR4 หรือว่าตัวละครเนี่ยก็เห็นเยอะมากๆเลยผมเพราะฉะนั้นคันหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ลิงครับโอกาสมันออกน้อยนะแต่มันก็ยังมีโอกาสอยู่ผมก็เรียกว่าฟรีๆกันเลยนะสำหรับคนที่ทำกิจกรรมตัวนี้เราเพียงแค่ล็อกอินแค่7วันเท่านั้นที่หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นกล่องเกลือหรือเปล่าผมต้องบอกเลยว่า12กล่องนี่มูลค่า CP นี่อยู่ที่ประมาณ800กว่า CP เลยผมถ้าเกิดว่าตีเป็นมูลค่าเงินบาทเนี่ยก็ประมาณเกือบๆ10 US เลยนะ10 US เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบๆ320กว่าบาทถึง350บาทเลยผมก็เรียกว่าแจกฟรีอ่ะเหมือนกับเราเนี่ยเติมฟรีไป300กว่าบาทผมกิจกรรมฟรีๆแบบนี้บอกเลยว่าใครพลาดแล้วเนี่ยก็คือพลาดเลยนะแต่ที่เหลือเนี่ยก็ต้องวัดดวงของผู้เล่นเลยนะว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดของสกินตัวนี้ผมใครสงสัยว่าสกินนี้มันดียังไงพี่ลิงก็ทำคลิปรีวิวไว้แล้วผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งสกินที่ OP มากของตัว CBR4 ที่เป็นเมตา SMG ในตอนนี้เลยบวกกับก่อนหน้านี้ผมถ้าเกิดว่าใครทำกิจกรรมเติมเงินมาผมมันก็จะมีกล่องเพิ่มให้อีกทั้งหมด8กล่องด้วยกันก็รวมแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งหมด20กล่องใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเปิดเพิ่มอีก10กล่องก็จะเป็น30กล่อง30กล่องนี่บอกเลยว่าโอกาสในการออกของอีพิกเนี่ยมันก็หลายชิ้นอยู่นะอย่างพี่ลิงเนี่ยการันตีแล้ว2ชิ้นนะผมแล้วก็เปิดได้เพิ่มอีก3ชิ้นรวมเป็นทั้งหมด5ชิ้นนะใน30กล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลิงว่าอัตราส่วนในการออกเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสออกอย่างน้อยๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้ตัวละครผมมันก็ควรจะต้องได้ปืนนะ1ใน2อย่างนี้เนี่ยก็มีโอกาส50-50เหลือที่จะออกภายใน30ดอลก็จัดไว้ว่าเป็นกิจกรรมที่แจกเยอะแล้วก็ทำง่ายสบายๆเพียงแค่ล็อกอินทุกวันเท่านั้นนะผมแล้วก็ในช่วงนี้ผมอย่าลืมกันว่ามีการแข่งขันแกรนด์มาสเตอร์2022กันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆผมก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยผมเพราะว่าในไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีการแจกรางวัลให้ด้วยสำหรับคนที่ดูติดแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะก็สามารถรับชมได้ในช่องเพจหลักของไกลหน้าคอร์ดูตี้โมบายผมทั้งใน Facebook แล้วก็ทั้ง YouTube ตอนเวลา1ทุ่มตรงก็ช่วงนี้ก็จะมีการแข่งขันแทบทุกวันเลยผมใครอยากดูสเต็ปฝีมือของโปรเพลเยอร์เล่นก็สามารถเข้าไปดูกันได้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊